ลักษณะของนายทักษิณชินวัตรเข้าเกณฑ์ของกรมราชทัณฑ์ที่ออกมาใหม่หรือไม่ท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์บอกว่าเข้าเกณฑ์นะอยู่ต่างประเทศสุขภาพดีต่อยมวยว่ายน้ำแต่กลับมาเมืองไทยนี่ป่วยแปลกไหมแบบนี้คือคุณสมศักดิ์ต้องกลับไปอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีเอ็กซิมแบงค์คดีหวยบนดินคดีแปลงสัมปทานแล้วเวลาเข้าไปอยู่ในคุกนี่มันเครียดนะลองไปอยู่สองสามวันสิน้องไม่เคยถูกจองจำเอ้าเขาไม่ได้ทำผิดนะจะให้เข้าไปอยู่ในคุกได้ยังไงเดินทางกลับมาเองแล้วยอมมอบตัวสุดท้ายก็ไปอยู่นอกเรือนจำไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจเมื่อสักครู่นี้นะท่านรองปลัดกระทรวงยุติธรรมฮะท่านรองปลัดบอกเองนะว่ายังไม่ได้มีการประกาศรายละเอียดออกมาคุณสมบัติต้องเป็นยังไงแนวทางการควบคุมเป็นยังไงแล้วผมถามว่าเนี่ยวันนี้ท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์รองนายกวันนี้ท่านให้สัมภาษณ์ท่านบอกว่าดูจากรายละเอียดเบื้องต้นแล้วเนี่ยนะลักษณะของนายทักษิณชินวัตรเข้าเกณฑ์ของกรมราชทัณฑ์ที่ออกมาใหม่หรือไม่ท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์บอกว่าเข้าเกณฑ์นะท่านรองปลัดกระทรวงยุติธรรมครับเมื่อสักครู่ท่านรองปลัดบอกว่าเฮ้ยมันยังไม่มีรายละเอียดออกมาค่ะแต่นี่ท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์บอกว่าเข้าเกณฑ์อาจจะตอบในหลักการเอาเดี๋ยวฟังชัดๆนะจากปากของท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ฮะก็คือในส่วนของคุณทักษิณเนี่ยถือว่าเข้าเกณฑ์เลยใช่ไหมคะณวันนี้ก็ต้องบอกว่าเข้าเกณฑ์นะเข้าเกณฑ์เพราะว่าเกณฑ์ที่ดูแล้วทางโซนยุติธรรมดูเนี่ยโทษไม่เกิน4ปีนะโทษไม่เกิน4ปีและไม่ใช่เป็นบุคคลที่อยู่ในข่ายเป็นสิ่งที่น่ากลัวของสังคมอย่างเช่นพวกโทษฆ่าหรือข่มขืนกระทำชำเราอะไรต่างๆเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอยู่ในเรือนจำแต่ว่าเป็นโทษที่ในลักษณะที่ไม่ได้เป็นภัยต่อสังคมต่างๆเหล่านั้นในระบบสากลเนี่ยไม่สามารถอยู่ในที่ขังได้และเป็นโทษที่มีเหลือจำนวนวันเวลาน้อยมากนะครับไม่ถึงปีนะครับหมายถึงว่าข้อวิจารณ์เนี่ยค่ะมันเป็นไปได้ไหมคะที่บอกว่าท่านสมศักดิ์เข้าพรรคเพื่อไทยเพราะว่ากรณีมีตัวการออกกฎกระทรวงนี้นำไว้เพื่อไม่ใช่นะครับเพราะถ้าผมคิดว่านะถ้าผมจะต้องเข้าพรรคเพื่อไทยตอนนั้นเนี่ยผมทำให้เสร็จไปแล้วนะครับทีนี้ผมไม่ได้คิดเพราะผมคิดว่ามันเป็นตามคำร้องนะในช่วงระยะเวลาตรงนั้นเนี่ยต้องมีอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับคดีเรื่องอื่นนะเรื่องอื่นที่เขาเห็นเนี่ยความไม่เป็นธรรมถามว่ากรณีนายทักษิณชินวัตรเข้าเกณฑ์ของกรมราชทัณฑ์ออกมาใหม่หรือไม่รองนายกสมศักดิ์บอกว่าเข้าเกณฑ์พอเท่าที่ดูเนี่ยมีโทษไม่เกิน4ปีและไม่ใช่บุคคลที่อยู่ในข่ายของสิ่งน่ากลัวของสังคมนะสามารถอยู่ในที่คุมขังได้เป็นโทษที่มีจำนวนน้อยกว่า1ปีนี่ท่านรัฐมนตรีรู้รายละเอียดหมดเลยนะแล้วนอกจากนี้ถามว่าเอื้อประโยชน์กับพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าเพราะว่าหลักเกณฑ์ที่ออกมาตอนนั้นเนี่ยก็ออกในยุคคุณสมศักดิ์แล้วจากนั้นก็ได้ย้ายมาอยู่พรรคเพื่อไทยรองนายกสมศักดิ์บอกไม่ใช่หรอกนะถ้าคิดว่าจะต้องเข้าพรรคเพื่อไทยคงทำให้เสร็จแต่ตอนนั้นไปแล้วอ๋อระเบียบคงจะออกตั้งแต่ยุคท่านใช่ไหมแต่ไม่ได้คิดมันเป็นไปตามคันลองนะอันนี้ท่านรองนายกบอกนะหรือว่าคิดแล้วสมัยนั้นเขาไม่ทำไม่รู้ แล้วก็นักข่าวถามว่าเอ๊ะคุณทักษิณเนี่ยนะอยู่ต่างประเทศสุขภาพดีต่อยมวยว่ายน้ำนะแต่กลับมาเมืองไทยนี่ป่วยแปลกไหมแบบนี้นะท่านรองนายกวินิจฉัยว่ายังไงฮะจองจำเนี่ยน้องไปสัก2วัน3วันเนี่ยมันชีวิตมันเครียดนะคนมันเครียดเราเสียอิสรภาพหรือในสิ่งต่างๆที่เราเคยมีอยู่เราเข้าไปนอนสักคืน2คืนนอนไม่หลับ3วันไม่หลับคนอายุมากความดันขึ้นป่วยนะครับมันเป็นความเสี่ยงมากเหลือเกินที่ผบ.เรือนจำหรืออธิบดีจะเอากักขังไว้ในสิ่งที่ตนดูแลทุกคนก็อยากจะทำให้ตัวเองปลอดภัยไม่ต้องรับผิดชอบมากเมื่อเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านั้นมันมีเหตุมีผลแล้วก็ส่งต่อไปเพื่อให้ความปลอดภัยของผู้ต้องขังเนี่ยดีที่สุดมันเป็นเรื่องของตัวเองด้วยเป็นเรื่องของความปลอดภัยของผู้ต้องขังด้วยเป็นที่จับจ้องของทุกคนนะครับใครไม่เคยไปนอนคุกใครไม่เคยติดคุก
ถูกจองจำลงไปสักคืนสองคืนอ่ะมันเครียดนะครับความเครียดเนี่ยคือเป็นต้นเหตุของโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายเพราะฉะนั้นไม่สมควรครับที่จะเข้าใจนักโทษเฉยนะไม่ใช่เข้าใจอย่างเดียวดิฟอกขาวให้ด้วยนะคือแล้วทำไมคุณทักษิณต้องเข้าคุกล่ะทำไมศาลฎีกาถึงพิพากษาว่าคุณทักษิณมีความผิดต้องลงโทษด้วยการจำคุกล่ะท่านรองนายกนี่ท่านเป็นอดีตรัฐมนตรียุติธรรมด้วยนะคุณสมศักดิ์ต้องเข้าใจค่ะว่าลงโทษนะคะคือคุณสมศักดิ์ต้องกลับไปอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา3คดีที่ศาลฎีกาพิพากษาคดี Exim Bank คดีหวยบนดินคดีแปลงสัมปทานว่าพฤติการเป็นอย่างไรจนกระทั่งลงโทษจำคุกแล้วคุณทักษิณยื่นฎีกาถวายฎีกาได้รับพระราชทานอภัยลดโทษโดยยอมรับว่าตนเองสำนึกและยอมรับว่ากระทำผิดตามคำพิพากษาหมดเลยนะคุณสมศักดิ์ต้องกลับไปอ่านตรงนั้นแล้วค่อยมาถามว่ากรณีของคุณทักษิณเนี่ยนะไม่ได้เป็นเรื่องที่นะใช้คำว่าอะไรนะเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นอันตรายนะแล้วเวลาเข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยมันเครียดนะลองไปอยู่สองสามวันสินะน้องไม่เคยถูกจองจำเอ้าเขาไม่ได้ทำผิดนะจะให้เข้าไปอยู่ในคุกได้ยังไงคือถ้าคนไม่ได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดเข้าไปอยู่ในคุกแม้แต่นาทีเดียวก็ไม่ได้ใช่แต่ถ้าคนถูกศาลตัดสินถึงที่สุดว่ามีความผิดต้องจำคุกจะออกมาจากคุกเร็วกว่าคำตัดสินตามกฎหมายแม้แต่วันเดียวก็ไม่ควรจะได้อันนี้เฉียบมากท่านรองนายกต้องพิจารณาแบบนั้นสิท่านเป็นอดีตรัฐมนตรียุติธรรมไม่ใช่ว่าโอ้เนี่ยไปอยู่ในคุกลองดูไปดูสิสักวันสองวันคืนสองคืนนะความเครียดมันจะกำเนิดขึ้นมานะนะเขาเป็นนักโทษค่ะถ้าคิดอย่างนั้นก็อย่าไปทำผิดใช่แล้วมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆคนไปจับคุณทักษิณเข้าคุกเลยซะที่ไหนค่ะเดินทางกลับมาเองแล้วยอมมอบตัวนะเข้าเรือนจำรับสารภาพถวายฎีกาแล้วสุดท้ายก็ไปอยู่นอกเรือนจำไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจค่ะนะจนกระทั่งวันนี้ยังไม่ได้นอนในเรือนจำเลยแม้แต่คืนเดียวค่ะแล้ววันนี้พอถูกนักข่าวถามว่าการดำเนินการแบบนี้ไปคุมขังอยู่นอกเรือนจำเนี่ยมันจะเป็นธรรมไหมมันจะถูกต้องไหมนะแล้วกรณีของคุณทักษิณเนี่ยป่วยจริงหรือเปล่าพูดง่ายๆเขาถามอ่ะเขาอยู่เมืองนอกสุขภาพดีกลับไปถามนักข่าวว่าเคยติดคุกไหมลองไปติดไม่ใช่เคยติดลองไปติดคุกดูวันสองวันจะรู้ว่ามันเครียดทำเหมือนกับชวนไปเตะฟุตบอล นะ